ษณะทัวร์ยกล้อช่วงห้องข่าว FD สัปดาห์นี้ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่เริ่มมีการคลายล็อกมาตรการต่างๆก็ต้องมาสำรวจบรรยากาศเมืองล้านนาเชียงใหม่กันหน่อยนะเจ้า yeah. และมาเชียงใหม่ครั้งนี้ผมก็ได้นัดกับเครือข่ายมฤตล้อทูตอารยสถาปัตย์เพื่อที่จะมารณรงค์สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในแบบมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทกาดไม่ตกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมครับวันนี้รายการกิษณะทัวร์ยกล้อพร้อมกับทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราก็มากันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวแล้วสำหรับท่านที่กลัวโควิดนะครับตอนนี้ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าสถานการณ์นี่คลี่คลายไปมากเลยนะครับก็ตัวเลขยังอยู่ที่40ต้นๆ41ครับ41นะครับครับแล้วตอนนี้ก็หายหมดแล้วครับหายหมดแล้วนะครับมาตรการเรื่องป้องกันโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่เนี่ยทำอะไรบ้างครับนายกครับอ๋อเราก็มีข้อมูลอยู่นะครับว่าถ้าหากผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็อย่าส่งเจ้าที่อสมพยาบาลนะเข้าไปประกบนะแล้วก็ไปวัดไข้ทุกวันนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสำรวจผู้ได้รับผลกระทบเราก็มอบถุงยังชีพให้นะครับแล้วก็ทำจัดตั้งโรงครัวด้วยวันนี้เราก็มาลงพื้นที่นะเพื่อจะต่อยอดการสำรวจเส้นทางTourism for all การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลก็ถือว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะที่เรายืนอยู่ณที่นี้ก็คืออนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับซึ่งเป็นนักบุญแห่งล้านนาที่คนจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเรื่องอายสถาปัตย์นะครับจะมีการปรับให้สามารถบินแชร์ขึ้นลงได้สามารถเซลโยเฮลได้ด้วยตัวเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการลงได้ด้วยตัวเองเลยนะครับครับผมเราก็ได้ดำเนินการบอกทางกองช่างว่าทุกแห่งนะครับจะต้องทำเส้นทางนะให้ความสะดวกนะให้สมกับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนทั้งโลกนะครับอย่างที่ท่านกฤษณะได้กล่าวไว้นะครับในส่วนของอารยสถาปัตย์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้เลยนะครับพี่กฤษณะในเรื่องของอำนวยความสะดวกผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นศูนย์บริการสุขภาพแล้วก็โรงพยาบาลตำบลแล้วก็จะยึดหลักในเรื่องของการบริการประชาชนเช่นวีลแชร์เข้าได้แล้วก็ผู้สูงอายุผู้พิการมีที่จอดรถของผู้พิการอะไรต่างๆในส่วนของความคืบหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งทั่วเมืองไทยในขณะนี้ล่าสุดทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์ในอุทยานแห่งชาติหลายแห่งนะครับเพื่อให้มีเฟรนลี่ดีไซน์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยทำให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้น yeah. คนที่ใช้รถเข็นเป็นมือล้อก็จะสามารถเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมไว้หลังช่วงวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปเรามาช่วยกันเที่ยวอุทยานแห่งชาติให้ทั่วไทยให้คุ้มค่ากับการรอคอยกันไปเลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองขณะชมรายการกิษณะทัวร์ยกล้อทางสถานีข่าวเนชั่นจะมีท่านใดกันบ้างไปชมเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนรายการตัวยงทุกท่านด้วยนะครับปิดท้ายเบรกนี้กันที่การปรากฏตัวครั้งล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอิลตัวปลอมนะครับแหมล่าสุดทั้งคู่ก็ไปปรากฏตัวที่ประเทศญี่ปุ่นจะสร้างความฮือฮาได้ขนาดไหนไปชมครับ That's all right.